เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ซึ่งทรงเจริญพระชนสา38ปีในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้การนี้ Facebook เพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ที่มักเผยแพร่เรื่องราวส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์อยู่เป็นประจำจึงได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติซึ่งเผยให้เห็นถึงพระจริยวัตรเรียบง่ายของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ที่ประสบนิกรชื่นชมกันอยู่เสมอโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงบาทเวลา7นาฬิกาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในเวลา10นาฬิกาณพระตำหนักพิมานมาศจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้ช่อง YouTube ของเราขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจมูลนิธิพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ค่ะ